เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าแฟนเก่าของคุณน่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเราจะใช้ไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่วงกลมนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยอะบอกได้ว่ามากนะเขามองว่าคุณอะทำให้เขาเดือดร้อนอันนี้เป็นรูปสิงโตหน้าคนกำลังสู้กับกริฟฟินเปรียบได้กับพญานาคพญาครุฑในอารยธรรมอิหร่านโบราณอะของพวกเมโสโปเตเมียสัตว์ในตำนานที่ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันเนี้ยก็คือเนี่ยแหละสิงโตหน้าคนแล้วก็กริฟฟินเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในจารึกแต่ว่าไม่มีอยู่บนโลกแล้วอะตัวกริฟฟินนกยักษ์สิงโตที่มีหน้าเป็นคนแล้วก็มีเขี้ยวเป็นสิงโตที่มีหน้าเป็นคนแล้วก็มีเขี้ยวเวลามันจะล่าเหยื่อเนี่ยมันจะโผล่แต่หัวขึ้นไปแล้วพอมีคนหันมามองมันอะเขาก็จะเดินเข้ามาถามไงว่าเข้ามาทำอะไรในป่าทีนี้มันก็จะกระโดดกัดเลยมันจะมีเขี้ยวอันนี้ก็คือเป็นตัวกริฟฟินเป็นสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเหมือนพญานาคกับพญาครุฑเขามองว่าคุณน่ะทำให้เขาเดือดร้อนเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเล่นเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสียงดนตรีในหัวใจคุณเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีคุณเป็นคนร้ายกาจเป็นผู้หญิงที่เป็นโอ้โหแบบตัวเขาเรียกว่าคุณเป็นคนร้ายกาจมากมีอาวุธรอบตัวเลยที่ตูดก็มีพิษเนี่ยมีหมดเลยมีอาวุธเนี่ยนี่ก็เป็นหนามนี่ก็ดาบคุณเป็นคนที่เลวร้ายมากสำหรับเขาอ่ะเขาไม่ได้มองคุณในด้านดีเลยนะคุณเป็นคนที่ร้ายกาจทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือตัวแทนของคนที่นิสัยไม่ดีนะคุณเป็นคนนิสัยไม่ดีทำให้เขาเดือดร้อนคุณเป็นคนชอบเอาชนะแต่คุณเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนี่ที่เขามองทุกวันนี้คนคนนี้นะคือเอ๋จะบอกให้นะเท่าที่ดูจากไพ่นะเขาไม่ค่อยมีตังค์นะเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็ชอบดูดวงด้วยเขามีดีอยู่อย่างเนี่ยคือเขาเป็นคนหน้าตาดีนะเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีหน้าเด็กด้วยเขาเป็นคนหน้าตาดีเขาเป็นคนหน้าเด็กเขาเป็นคนหน้าตาดีเขาเป็นคนหน้าเด็กเขาเป็นคนชอบดูดวงทุกวันเนี้ยเขาเป็นเกย์นะเพราะอันเนี้ยมันหมายถึงเกย์ทุกวันเนี้ยเขาเป็นเกย์หรืออาจจะเป็นเลสเบี้ยนทุกวันเนี้ยคนคนเนี้ยเป็นเลสเบี้ยนหรือไม่ก็เป็นเกย์คนคนนี้ทำกรรมเคยทอดทิ้งคนคนนี้ทำกรรมกับผู้หญิงหรือทำกรรมกับผู้ชายเยอะนะทิ้งผัวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยในชาติเนี้ยคนคนนี้ทิ้งเมียทิ้งลูกบอกได้เลยคนคนนี้มีลูกชายคนหนึ่งนะคนคนนี้เขามีลูกชายคนหนึ่งแล้วเขาอ่ะอันเนี้ยทิ้งเมียทิ้งลูกเขาเป็นคนที่มีศัตรูเยอะมากเลยนะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะแล้วก็ตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคมีโรคประจำตัวอยู่คนคนนี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างหนักอันนี้จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นกลมๆอันนี้เป็นหนามไวรัส
อันนี้ก็คืออาจจะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้อันนี้ก็เบาหวานความดันหัวใจคนคนนี้มีปัญหาป่วยเป็นโรคหัวใจติดเชื้อไวรัสเป็นโรคความดันเป็นโรคความดันเป็นโรคภูมิแพ้เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพเขาเคยทำกรรมนะทิ้งลูกทิ้งเมียแต่คนคนนี้ถือว่าเขาโชคดีตรงที่เขาเป็นคนหน้าตาดีมากเลยนะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักแล้วก็มีคนมาหลงรักมีคนอะมารักเขาแล้วก็อันนี้เป็นผัวเมียช่วยกันทำงานหาเงินมีคนมารักเขาแล้วเขาก็ได้เงินจากแฟนมีคนมารักมาชอบเขาและเขาก็ได้เงินได้ผลประโยชน์จากคนรักเขาพยายามที่จะไปทำบุญให้คนยากคนจนอยู่นะเหมือนเขาอะไปทำบุญให้คนยากคนจนแล้วเขาก็ไปหาพวกหมอผีร่างทรงพ่อมดอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือเขาไปหาพวกร่างทรงหมอดูอันเนี้ยไปหาร่างทรงไปหาหมอดูอันเนี้ยคือเขาก็ทำบุญให้คนยากคนจนบ้างเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งนะคนคนเนี้ยคือคนคนเนี้ยเขามือไม่ถึงนะคือวาสนาเขาอะสู้คุณไม่ได้บุญวาสนาของเขาอะสู้คุณไม่ได้เขาทำอะไรก็เจ๊งแต่ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรอะคุณก็รวยคุณเป็นคนที่มีบุญเก่ามากกว่าเขามองว่าคุณร้ายอะก็เพราะว่าคุณอะฉลาดเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เขาเดือดร้อนเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เพราะว่าคุณอะฉลาดแล้วไม่ยอมให้เขาหลอกแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบเอาชนะก็เพราะว่าคุณอะรวยแล้วก็เก่งกว่าเขานี่คือที่ไพ่มันบอกนะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนหน้าตาดีนะแต่เขาเป็นคนมีโรคประจำตัวและอาจจะติดเชื้ออะไรบางอย่างทุกวันนี้เขาเป็นเกย์เขาอาจจะป่วยเป็นโรคเอดส์หรือว่ามีเชื้ออะไรบางอย่างในตัวอาจจะป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเป็นเอดส์เป็นกามโรคอะไรแบบนี้ได้เขาทุกวันนี้คนคนนี้เขามีโรคประจำตัวทั้งโรคหัวใจทั้งโรคหัวใจโรคภูมิแพ้แล้วก็การติดไวรัสบางตัวที่เขาเป็นแล้วเขาก็เป็นเกย์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณการที่ว่าเขามองคุณไม่ดีอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอ่ะฉลาดไม่ยอมให้เขาหลอกก็ได้ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณ10 ใบค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10มองว่าคุณน่ะรวยคุณน่ะรวยไอ้คนนี้เล่นของด้วยนะคุณสวยอ่ะคุณน่ะเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าคุณน่ะเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าเขาอยากจะได้คุณเนี่ยทําของคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเล่นของผู้ชายคนเนี้ยทําเสน่ห์ผู้ชายคนเนี้ยเล่นของผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนจิตใจสะอาดแ
และมี freedom mind คุณเป็นคนที่รักอิสระรักเสรีภาพคุณเหมือนนกอ่ะคุณเป็นคนรักอิสระคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนรักอิสระคุณรักอิสระคุณจิตใจดีคุณสวยด้วยเนี่ยคุณเหมือนนกพิราบขาวอ่ะคุณมีอิสระในการทำมาหากินคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนหน้าเด็กนะคนคนนี้ทำของคุณทำให้คุณเนี่ยปวดหัวบ่อยๆเขาอยากให้คุณอะลดความอ้วนเขามองว่าคุณอะรวยมากเลยคุณอะต้องลดความอ้วนเพราะคุณอะรวยมากเขาอาจจะเอาเงินมาล่อคุณก็ได้นะเขาอาจจะโทรมาชวนคุณไปทำงานด้วยโดยเสนอเงินให้เยอะคนคนนี้อาจจะโทรมาคุยกับคุณเรื่องเงินเขาอาจจะชวนคุณอะมาทำงานด้วยทุกวันนี้เขาพยายามซ่อมแซมชีวิตของตัวเองอยู่เขาพยายามทำตัวเป็นช่างซ่อมรถน่ะตอนนี้เขาพยายามทุกวันนี้เขาพยายามซ่อมแซมชีวิตของเขาคุณเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าเขาอยากจะได้เหมือนเขาอะอยากจะได้ดาวคนคนนี้ทำเสน่ห์นะเพราะว่าเขาอยากจะได้คุณมากเพราะว่าคุณอะทำให้เขาเนี่ยเสียใจมากคุณอะทำให้เขาเสียใจมากเพราะว่าคุณเนี่ยหันไปมีแฟนเป็นพวกทหารตำรวจเขาเสียใจเพราะว่าคุณอะไปเป็นแฟนกับคนที่เป็นทหารตำรวจและสิ่งที่เขาทำทุกอย่างก็คือเขาต้องการเอาชนะคนคนนี้เล่นของบอกได้เลยเขาต้องการเนี่ยเขาอันเนี้ยผีน้ำมันพลายเหมือนต้องการผูกมัดเป็นผีคุณใสอ่ะเขาต้องการให้คุณเนี่ยสยบแทบเท้าคนคนนี้เล่นของถ้าคนคนนี้เป็นผู้หญิงนะถ้าคนคนนี้เป็นผู้หญิงเขาต้องการให้คุณอ่ะยอมแพ้สยบแทบเท้าสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือว่าเมื่อคุณสยบแทบส้นตีนเขาก็จะขอเงินคุณทำตัวเป็นเด็กอะประมาณแม่ขอเงินหน่อยแม่ขอเงินหน่อยอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้เขาบารมีสู้คุณไม่ได้ไงคุณรวยกว่าทุกวันนี้เขาก็มืด8ด้านเพราะว่าคุณมีผัวไปแล้วคุณควรจะไปทำบุญที่วัดนะถวายดอกบัวช่วงนี้ดวงคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหาของคุณอ่ะมันวุ่นวายยุ่งเหยิงเหมือนเสาไฟในประเทศไทยในอนาคตเนี่ยคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขคนคนนี้กับคนคนนี้เขาจะเหมือนเรือกระดาษเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเรือมันก็จะจมกับคนคนนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะเขาก็ไปเองให้คุณอ่ะไปทำบุญที่วัดนะคุณอ่ะต้องตั้งใจเรียนนะแล้วก็หาความรู้คุณอ่ะควรจะสนใจในการเนี่ยอันนี้เป็นเด็กอันนี้แท็บเล็ตอันนี้ไอแพดให้คุณตั้งใจหาความรู้อะ
และทำงานด้านคอมพิวเตอร์อ่ะให้คุณตั้งใจหาความรู้แล้วทำงานด้านคอมแล้วคุณอ่ะจะพบทางออกที่ดีไหนดูที่เขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณไปหาหมอแต่คุณไม่ไปหาหมอหรอกคุณเข้าวัดเขาอยากให้คุณอ่ะไปหาหมอแต่คนที่ต้องไปหาหมออ่ะคือเขาเพราะว่าคนคนนี้เขาป่วยเป็นโรคหัวใจคนคนนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วเขาก็เป็นโรคจิตเนี่ยเป็นโรคจิตคุณน่ะแข็งแรงกว่าเขาเขาแอบดูคุณนะเนี่ยคุณน่ะมีผัวแก่คุณน่ะมีผัวแก่เขาก็ชอบแอบดูคุณเหมือนเขาอยากจะพาคุณไปหาหมอนะแต่คุณไม่สนใจหรอกคุณก็คุณเป็นคนชอบแต่งหน้าคุณเป็นคนชอบแต่งตัวคุณต้องระวังคนคนนี้นะเพราะว่าเขามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเขาก็หวังผลประโยชน์จากคุณด้วยแหละแล้วเขาเองเขาก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เป็นผู้หญิงคนนี้อาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณอ่ะสวยอ่ะคุณสวยเซ็กซี่ด้วยคุณสวยคุณรวยมาดูใบสุดท้ายนะคุณอ่ะเซ็กซี่มากเลยแหละแล้วคุณก็รวยด้วยมาม่าให้เงินอ่ะอาม่าให้เงินมาดูใบสุดท้ายนะคะเนี่ยคุณเป็นคนดีนะเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนชอบทําบุญแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระอันนี้เป็นคนถือศีลเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนคุณเป็นคนที่แก่วัดแก่วาชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระชอบนั่งสมาธิคุณเป็นคนชอบเข้าวัดเขาอยากให้คุณไปหาหมอลดน้ําหนักนะแต่คุณอ่ะไม่ได้สนใจตรงนั้นคุณคิดแค่ว่าคุณอยากจะเหมือนคุณไม่ได้สนใจจะไปหาหมอลดน้ําหนักอ่ะคุณคิดแค่ว่าคุณอยากจะเข้าวัดอยากจะทําบุญคุณอยากจะเข้าวัดอยากจะไปทําบุญอยากจะแต่งตัวสวยๆไปซื้อเค้กมากินอะไรแบบนี้มากกว่าก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะ